สวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาผมจะมาเล่นเกมนะครับต่อสู้ที่เป็นกำลังภายในนะครับแล้วก็มีความดิบเถื่อนนะครับแล้วก็เลือดสาดกันนะครับก็รู้อยู่นะครับว่าเกมอะไรนะครับอินโทรของมันมาแล้วนะครับอินโทรรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปนะครับอินโทรตอนแรกนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับมันจะไปพูดถึงชาวคานนะครับแล้วก็อะไรวะการของสี่โลกับสกอร์เปียนแล้ววะใครที่เล่นก็คงจะรู้กันดีนะครับเพราะมีคนรีเควสต์มานะครับขอว่าให้ผมทำเกี่ยวกับข้างขบัตนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเลือกทีมใหม่อ่ะที่พี่จัดเข้าทีมดูเขาอยากดูนะครับว่าผมจะจัดตัวไหนเข้าทีมนะครับแต่ครั้งนี้รับรองมันมากนะครับพวกผมเร่งจัดทีมโหดขึ้นเยอะนะครับมีสกิลขึ้นนะครับหลังจากที่แพ้อย่างมันนมนานนะครับมีเสยหมัดไฟมีพลังน้ำแข็งเอาทีมแม่งหักกิ่งไม้มาฟาดหน้าโป๊กโป๊กหน้าสั่นโอ้โหลูกเตะไฟมีวาร์ปกระดูกข้อเท้าหักเตะหน้าโอ้โหมีโหนนัวครับนัวไอ้ทาตอนนี้โอ้โหใช้สลิงใช้ทาไอ้เกตโอเวอร์เฮียของมันหรือเปล่าวะที่มันเป็นมีเขาเรียกว่าอะไรอะชีสไลลิวคูนัยอะใช่ป่ะนั่นน่ะโอ้ยปักลูกตาบอดนี่ไงเกตโอเวอร์เฮียจริงด้วยจำขนาดจำไม่ค่อยได้นะปักกระบาลโอ้โหตายังสั่นอยู่เลยใครจะไปไล่ต่อไปอินโทรโหดสัตว์ขึ้นเยอะนะครับโหดสัตว์รัสเซียสุดๆนะครับ เอาเวนโหอะไรไม่กี่นี้คราวมีปัญหานะครับคนเล่นเยอะเอาชิบหายรีทายดูเล่นได้ไหมวะช่วงนี้คราวมีปัญหาบ่อยนะครับโผล่ข้อความนี้ขึ้นบ่อยๆมากเลยนะครับโอ้ยดูโชคดีมีเข้าได้ทีมผมก็ตั้งแคมเปญเป็น Dark Empress คิตนะนะครับไม่รู้มีใครนั่นหรือยังไม่รู้มีใครรู้อย่างว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่า Dark Empress เข้ามาด้วยนะครับผมก็จัดทีมใหม่เป็น Dark Empress ทั้งทีมเลยนะครับเรามาเล่น Battle Mode กันก่อนดีกว่านะครับเซิร์ฟสกิลกันดูก่อนนะครับอะไรวะอ๋อเผลอไปกดเราจะเริ่ม Tower Progress นี่ผมก็เล่นจนจะหมดอยู่แล้วมันจะเริ่มที่ไหนดีนะเริ่มตรงนี้แล้วกันนะครับใกล้ๆเสาปลายๆทีมผมก็เลือกไว้เป็น Revenant คังเรานะครับแล้วก็ Dark Empress คีตนะแล้วก็ Dark Raiden นะครับก็คือเป็น Dark Empress ทั้งทีมเลยนะครับเอ้ยต้องเรียกว่า Dark Empire เปล่าวะ Empress นี่มันแปลว่าจักรพรรดินะครับจักรพรรดินีนะครับที่เป็นผู้หญิงแต่นี่ต้องเรียกว่า Dark Empire นะครับทางทีมก็ลองเซิร์ฟสกิลกันดูก่อนเราสามารถเลือกเพื่อนมาช่วยร่วมต่อสู้ได้ครับจะเลือกใครดีวะมีคนบอกว่าอยากดูท่าเอ็กซเรย์ด้วยเอ็กซเรย์ผมทำให้ดูไม่ได้เพราะมันต้องสะสม power bar ครบทั้ง3บาร์นะครับมีท่าอะไรบ้างวะสไลด์แอนด์ดิสของแอสเซนกิตนะไม่เอาอ่ะคือมันชินละถ้าต่อยไข่ของแคสซี่เคทเอาเดอะฮอลโลแล้วกันนะครับเจสันวอร์ฮีนะครับแต่อันนี้เป็นอันสต็อปเอเบิลเจสันนะครับเจสันนี่ผมพลาดไปจริงๆก็ได้ตัวเจสันนะครับมีคนพูดว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่เล่นเจสันให้ดูนะครับก็มันโดนแบนนะครับแอคเคาท์เก่านี่แอคเคาท์ใหม่นะครับแอคเคาท์เก่าที่ผมเคยเล่นที่เป็นตัวควานชีอะไรนั่นโดนไปแล้วนะครับเพราะผมดันไปโลภมากนะครับจะแฮกคาแรคเตอร์นะครับก็เลยโดนทั้งบัญชีนะครับเสียพี่เจสันกับโรนินแคนชิไปด้วยนะครับยิ่งเจสันวอร์ฮีนี่น่าเสียดายมากๆนะครับจนวันนี้ก็ได้แต่นั่งมองนะครับ ก็ไม่รู้จะเอากลับมายังไงนะครับเศร้ามาก ช่างแม่งเหอะนะครับอ่ะเล่นตัว Dark Empireไพ่นะครับก็คือจักรวรรดิแห่งความมืดนะครับของใหม่ไปแล้วกันเป็นพวกดาร์กๆนั้นเลยนะครับเราจะลองเล่นที่เป็นโทเวอร์ดูก่อนนะครับแต่โทเวอร์เสาปลายๆนี่มันจะเล่นยากนะถ้าเทียบกับ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคล้ายๆ Button Mode นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร Faction War นะครับอันนี้เป็นการเล่น Tower นะครับโอ้โหมึงโอ้โหระเบิดใส่กูอัดหน้ามาดิซอนย่ามาซอนย่าโอ้โหมึงต่อยกูอย่างเดียวกูช็อตแม่งเลยอ่ะมาดิช็อตซอนย่าตายหาเป็นหนึ่งแจ็คหรือมันเน้นแจ็คไปสลับเป็นดักเอ็มเพรสคิดแล้วนะโอ้โหอุ้ยมึงต่อยกูอย่างเดียวมึงต่อยกูนี่เนี่ยต่อยกูคือเมื่อกี้นี้กดคอมโบไม่ทันชิบหายโอ้ยโดนฟาดโอ้โหโดนดิสเอเบิลไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสุดท้ายครับแม่งพูดไปแคสไปมันยากชิบหายอ้อไม่มีสมาธินะครับเราคือผมถนัดการเล่นแบบเงียบๆอ้อยหลุมพ่นผิดใส่หน้ากูอีกมาเลยเล็บตีนมาแป๊บทายมาแป๊บทายกูเฟี้ยงใบมีดเป็นไงเสร็จไปหนึ่งได้วิญญาณมาเป็นลูกสมุนนี่พลผิดใส่เน็บไทยมันเป็นน่าจะใช่พลผิดใส่หน้าานี่โดนผิดเข้าไปติดท็อกซินนะครับกูใช้เจสันวอร์ฮีดีกว่า มาพี่เจสันนะศึกเสือกกะโหลกบิดคอกระชากออกมาแล้วเซลเข้าไปที่กระดูกสันหลังก๊อกท่าโหดสัตว์ผมเสียดายท่านี้จะบอกใครเลยโอ้โหติดทั้งท็อกซินติดทั้งเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้โหท่าฟาดอย่างนี้ครับหมดไปหนึ่งไม่เป็นไรใช้ท่าไม้ตายของคิตนะเสร็จโอเคเซิร์ฟดูแล้วนะครับฝีมือยังไม่ตกมากนะครับจากที่แอคเคาท์เก่าโดนไปนี่ก็เศร้าไปเยอะนะครับฝีมือก็ยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่เซิร์ฟดูก่อนนะครับว่าอ่ะไม่เล่นแล้วเราไปสู้กับคนกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราสู้กับบอทนะครับFaction War สู้กับคนมันจะยากกว่าสู้กับบอทนะครับเพราะคนมันมีสกิลเยอะว่ะนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไฟออนไลน์ไปนะครับเลือก Normal Battle ดีกว่านะครับผมมีตอนนี้ผมมีจัดเรียงทีม3ทีมนะครับแต่ละทีมของผมก็โหดๆน่าดูนะครับ E อะไรวะ EL ELDI เนี่ย EI System มาบนปากด้วย System มานะครับโอ้โหผมมี3ทีมนะครับทั้งหมดก็คือ9ตัวนะครับแล้วก็มี Weapon ก็ X หมดแล้วนะครับก็แต่ละทีมของผมก็โหดๆน่าดูนะแต่ก็ต้องลองเล่นดูนะครับก็จะเล่น3แบทเทิลนะครับใน Faction War ให้ดูแต่ละทีมนะครับทั้งหมดก็9แบทเทิลใช่มั้ยประมาณนั้นแล้วก็จะเล่นอีก1แบทเทิลมันจะเล่นเยอะไปไหนอีก1แบทเทิลนะครับแล้วกันเป็นจะได้ครบ10ไงคือ Mortal Kombat X มันก็ชื่อบอกแล้วว่า X นะครับ X ก็คือ10นะครับเพราะนั้นก็เล่นไป10แบทเทิลนะครับแต่แบทเทิลที่10เดี๋ยวผมจะมาเลือกเองนะครับว่าจะใช้ทีมไหนดีนะครับพูดมาเยอะเดี๋ยวจะถูกว่าอีกว่าพี่ทำไมพูดมากโหลดดิ้งนานครับเอามาแล้วมาหมดเวลาจะมาก็มาหมดเวลาจะไปก็ไปชิปหน้ามันใช้เขาเรียกว่าคลาสสิกซับซีโร่นะครับซับซีโร่จะมาสู้ดาร์คไอเดนมานี่สิเทม่าไปบ้วนป่าในนรกเถอะมากูช็อตเขาให้มาเขาเสร็จไม่พอเอาโอ้โหมึงป้องกันกาจะเอาวิญญาณมาเป็นสมุนซะหน่อยดาเมจดีเคลสไปฟันชีมึงไม่ต้องวาร์ปเลยกูรู้ท่านี้กูบล็อกทันเพราะกูก็เคยเล่นฟันชีมานี่โดนท่าไม้ตายผัดนรกไปนี่สายลมแห่งความตายนี่ถีบหน้าเฮ้ยถ้าจะได้ความชิมเลยสมุนว่าพี่มันบล็อกชิบหายอุ้ยมันใช้ท่านี้ชิบหายแล้วเวนมึงจะไปไหนเนี่ยพอแล้วหาเฮ้ยแม่งเลือดกูลดเลยดูดิเฮลกูลดเลยแม่งมึงใช้ท่าอย่างเงี้ยคือซับซีโร่มันจะมีท่าอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าท่าที่เขาเรียกว่ามันจะวาร์ปได้หลายๆทีไงเขาเรียกว่าเชนหรือเปล่าวะจำไม่ได้นะครับ
แม่งได้สมุนมาเป็นซับซีโร่ก็ยังดีอุ้ยชิบหายมันใช้เก็ตโอเวอร์เฮียตายแน่ซับซีโร่กูไม่ซับซีโร่มันแต่เราเอาวิญญาณมันมาไงแช่แข็งโอ้โหมันบล็อกเฮ้ยเดี๋ยวกูจะแช่แข็งมึงให้ได้ฝากไว้ก่อนเถอะควันชีกูจะแช่แข็งควันชีมึงมานี่แช่แข็งโคแข็งปวยมากูเอาควันชีมึงกลับสู่เนเธอร์แลนด์เหมือนเดิมมาลากลงนรกเออใช้เลเวลนั้นข้างเราบล็อกกูบล็อกทันมานี่ทำซ่า ชกแม่งต่อยหน้าโอ้ยเก็บเอาไว้เฮียชิบหายตายแล้วมึงกูมีสเปเชียลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเอาสเปเชียลให้เรียกว่าร้องเป็นไม่มีเสียงเลยคอยดูเป็นไงมาจบลงท้ายด้วยดาร์คไรเดนช็อตมาโอ้โหร้อยดาเมจโหดสัตว์ตายเลย EL หรือ EI เนี่ยซิสเทมมานะครับ EL มากกว่านะครับไปแล้ว1นะครับเรียบร้อยตายอย่างโหดโอเคจัดการไป1แล้วเหลืออีก2นะครับทีม Dark Empress นี่โหยแบบต้องใช้คำว่าแบบอวิซัมนะครับมากๆเลยครับดีมากนะครับอันนี้กริกเลมนะครับตั้งชื่อของฝั่งทีมผมบูแฟร์นะครับไปไฟสีฟ้านะครับมาไฟกันมันมีอะไรวะการมาสเตอร์ซับซีโร่การมาสเตอร์ซับซีโร่มันจะฮิลตัวเองได้นะครับมีเกิดใหม่ด้วยนะครับกับอะไรอะดาร์คเอ็มเพรสกิตนะนะครับดาร์คเอ็มเพรสชานะกิตนะนะแล้วก็ควายชีควายดีนะครับไปแผงชื่อเสียเลยแต่อ่านจริงๆที่อ่านแบบภาษาไทยจริงๆมันก็อ่านว่าขี้ทาน่านะแล้วก็น่าอ่านว่าควายฉี่ได้เลยนะควายฉี่เราจะมาสู้กันนะครับแต่ไม่น่าจะเหนือบาปกว่าแรงผมนะครับไม่น่าจะเท่าไหร่แต่มันมีท่าฮีลว่ะแถมควายฉี่มันยังมีท่าแบบฟื้นคืนชีพอีกรอบหนึ่งได้ด้วยก็คือถ้าเทียบไปแล้วการมาสเตอร์ซับซีโร่จะมีทั้งหมด3ชีวิตเลยนะครับตายไปเกิดใหม่ได้2ครั้งเพราะโดยตัวมันเกิดใหม่ได้ครั้งนึงอะแล้วมันมีของควันชีโอ้ยมีท่าสะท้อนด้วยเว้ยเฮ้ยเลือดกูลดเป็นคือถ้าเราต่อยมันเนี่ยเราจะเลือดลดมากเลยนะเพราะมันบล็อกแสดงว่ามันต้องถือวีป้อนบางตัวเอาไว้นะครับวีป้อนบางตัวมันจะมีแบบอย่างเงี้ยชิบหายกูช็อตแม่งเลยอ่ะ94ดาเมจก็ยังดีวะแล้วกูพุ่งใส่อีกรอบมาพากไปเล่นไปมันยากเวอร์ไม่ต้องแช่แข็งกูรู้ไม่ต้องเลยท่าเดิมๆมาช็อตแม่งจะมีกี่ชีวิตเราจะฆ่ามันทิ้งให้หมดเจอดาร์คเอ็มเพสกิตนะเข้าไปแหลกชิบหายมันจะแหลกหน่อยนะครับเพราะเกมมันโหดนะครับโอ้ 99% ดาเมจโอเคได้วิญญาณมันเป็นสมุนเป็นไงมีกี่ชีวิตไม่สำคัญมันสำคัญที่ฝีมือเว้ยไม่ต้องใช้พัดกูยังเหลือเลือดมานี่อุ้ยหูชิบหายตายแย่แล้วสมุนผีชีวะเอ้ยไม่ใช่ผีปกติของเราวิญญาณธาตุของเราตายแล้วไม่เป็นไรใช้พัดนี่เป็นไงควานชีไม่ต้องกูบล็อกไม่ต้องเลยควานชีโดนบล็อกสเปเชียลนั่นไปแล้วไม่เป็นไรใช้ดาร์คไรเดนต่ออีกรอบช็อตไฟฟ้าเขาให้ในวันนี้ครั้งเรานี่เราจะเอาไว้เป็นพลังมากกว่านะครับในการเพิ่มเขาเรียกว่าพอยนะครับพาวเวอร์บาร์นะครับโอ้โหดาร์คไรเดนกูมีท่านั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปิดฉากด้วยในวันนี้ครั้งเรานะครับในวันนี้ใช้ปิดฉากดีที่สุดเพราะดาเมจมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับโอเคเสร็จไปหนึ่งเรียบร้อยบอกแล้วใครเล่นกับผมชนะยากนะครับต้องบริหารตัวให้เก่งๆครับแล้วก็สลับตัวไวนะครับมีคนถามว่าเฮ้ยพี่แม่งเล่นเก่งวะนะครับโกงหรือเปล่าโกงไม่ได้นะครับเพราะผมเคยโกงมาแล้วโดนแบนนะครับ
เขาใหม่นี้ก็โกงไม่ค่อยเยอะนะครับโกงนิดนิดหน่อยนะครับบายทาดาชิอุ้ยอันนี้ฝีมือดีโอ้โหเคยแมตช์กันมาหลายครั้งแล้วแพ้ไปนั่นนะครับสิบมาติไปนะครับผมแพ้มันไป4แมตช์นะครับครั้งนี้มันจะชนะไหมวะดูดิวีปอนเอ็กซ์มาแล้วไซดักเอ็มเพสคิตนะนะครับ1ตัวแล้วก็โควอลซันยาเบรดนะครับโควอลซันยาเบรดมีคนถามว่ามันเจ๋งตรงไหนนะครับโควอลซันยาเบรดมันจะมีเขาเรียกว่าบริษัทสกินนะครับมันจะทำให้ผิวมันแบบผิวของทีมมันป้องกันดาเมจของเราได้อะคือจะพูดว่าไงลองเล่นดูก่อนแล้วกันบางคนที่ไม่เจอโควอลซันยาเบรดก็จะไม่รู้สึกนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าใครเจอเนี่ยจะรู้แล้วว่าแบบมึงขี้โกงอ่ะเงี้ยต้องพูดอย่างเงี้ยยิ่งถ้าไอ้กับเจสันวอร์ฮีนี่มันเป็นอะไรที่แย่มากๆอ่ะคือมึงทั้งมีผิวเป็นบริษัทสกินแถมมึงยังฟันกูด้วยเลือดรถด้วยอะไรนะที่มันจะมีท่าอะไรฮอลโลนะใช่ไหมที่มันฟันแล้วมันติดท่าบีดอ่ะเลือดรถนะนั่นนะด้วยอ่ะคือมันเอาชนะยากมากนะครับแต่อย่างนี้ก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่มีเจสันนะแต่ถ้ามีเจสันวอร์ฮีด้วยผมยังไม่รู้จะไปยังไงรอสักครู่หนึ่งนะครับรอช้าหน่อยเกมมันแรงนะครับมีคนบอกว่าอาจจะแหลกๆหน่อยก็ได้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะแหลกเท่าไหร่แหละเพราะอุตส่าห์แบบปรับความละเอียดนั่นลดลงแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ชัดมากนะครับมาต้องลายบริษัทสกินของมันก่อนไม่ต้องอ้อออกมาเลยเข้ามาต่ออีกท่าโอ้โหไม่มีสะท้อนสะท้อนท่าได้เว้ยแย่เว้ยถ้าเจออย่างงี้เข้าไปมาจะจับช็อตมาอุ้ยชิบหายจริงก็ผิดท่ากะจะละลายน้ำแข็งของมันก่อนแล้วค่อยจับช็อตแต่เราเผลอจับช็อตก่อนดาเมจมันจะไม่ค่อยสูงมาเดี๋ยวเอาท่าอีกท่าหนึ่งแถมพุ่งสายฟ้าใส่ไม่ต้องบล็อกทันซันย่ามันจะมีท่าที่เขาเรียกว่ากระโดดถีบอย่างนี้นะครับมาพุ่งใส่อีกรอบเอาให้ตั้งตัวไม่ติดกันไปเลยทีเดียวร้อยดาเมจไปอีกทีหนึ่งเฮ้ยแต่มันบล็อกทันว่ะไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้ครึ่งหนึ่งควานชีไม่ต้องวาร์ปรู้ท่าโขกหัวมาเข้ามาเตะหน้าเขาให้มาเตะไข่ควานชีหน่อยมาละลายน้ำแข็งเราต้องละลายน้ำแข็งตัวมันให้เกือบหมดทีมเลยนะครับแล้วค่อยว่ากันทีหลังอู้ชิบหายไม่มีอ้ยวับตายหาแน่เลยกูโอ้ยเลือดรดไม่เป็นไรใช้ท่านี้มาคิตนะมานี่อู้ชิบหายมันใช้ท่าเหมือนกับเราไม่เป็นไรเรายังนั่นได้พลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบได้นะครับมากูจะเอาวิญญาณคิตนะของมึงเนี่ยแหละเป็นสมุนเรียบร้อย Revenant Servant แล้วก็จัดการกับซันยาเบรดเป็นไงหน้าสั่นโอ้ไม่ต้องใช้ท่านี้บล็อกทันรู้มันก็ใช้ท่านี้ลมนรกโลกันควานชีบล็อกทันไม่ต้องวาร์ปมาเลยควานชีมาควายฉี่อยู่มานี่ควายฉี่เตะหน้าหงายบล็อกอ้อยมันบล็อกเบรกเกอร์ได้ว่ะบล็อกเบรกเกอร์ก็คือมันจะมีท่าแบบวีบอนพิเศษหรือไม่ก็มันจะต่อจู่โจมเรานะครับเสร็จแล้วมันจะบล็อกแอนตี้การบล็อกของเราได้อ่ะเขาเรียกบล็อกเบรกเกอร์นี่ไงอย่างเขาเรียกว่าบล็อกเบรกเกอร์ไม่ต้องใช้ท่ากระโดดถีบไม่ต้องเลยหนูทันแหม Revenant Servant โหมดของไอ้กิตนะนี่มันดีไว้ Dark Empress อ่ะสุดยอดเลยมันจะเอาวิญญาณของผู้แพ้นะครับที่ต่อสู้กับเรามาเป็นสมุนเราได้นะครับเออไปกูจัดการควานชีมึงอ่ะมานี่เฮ้ยยังไม่ตายอีกโอ้โหมึงอึดไปไหนอ่ะบล็อกโอ้โหมันวาร์ปชิบหายไม่เป็นไรเฮือกสุดท้ายก็ยังดีใช้ท่าลม90ดาเมจไป
ไปสวงสวรรค์นายทาดาชินายคงรู้ใช่ไหมว่าเราพัฒนาฝีมือไปแล้วไม่ใช่แบบเมื่อก่อนแล้วนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี่ยงไปเรียบร้อยนะครับโอเคก็เสร็จไปทีมหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวทีมที่2ทีมที่3ผมแบ่งทำคลิปแยกดีกว่านะครับไปรวมคลิปกันเดี๋ยวคนดูจะงงได้นะครับทำคลิปแยกมาสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นเอ้ยหรือจะรวมดีวะค่อยว่านทีหลังกันนะครับเดี๋ยวออกจากคลิปนี้ก่อนนะครับหรือจะทำรวมไปดีวะทำแยกดีกว่านะครับแยกทีมนะครับจะได้รู้ว่าทีมไหนเป็นทีมไหนอะคือผมจะตั้งชื่อคลิปเป็นทีม1ทีม2ทีม3นะครับไว้เจอกันใหม่ในทีมต่อไปนะครับทีมนี้ทีมแรกของผมนะครับก็ฝากติดตามและ Subscribe ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ